สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในส่วนของวิธีการทรํา 3d c o m p o s i t i n g นะครับสำหรับ b r e n d e r pass สำหรับ 4g นะครับโดยในตัวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการ c o m p o s i t i n g นะครับโดยใช้เทคนิคการเอา lighting pass นะครับ lighting pass เนี่ยมา c o m p o s i t i n g กับตัว arbidoo color นะครับก็คือเอาสีกับแสงมาผสมกันเพื่อให้ได้ภาพ ตัวคอมโพสิติ n งในในส่วนของดิฟฟิลกลับมานะครับข้อดีของการทำงานในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะ a d j จ s สไลติ t งเนี่ยได้ในแต่ละในในแต่ละส่วนเลยแต่ละไฟแต่ละดวงได้นะครับข้อเสียนะครับก็คือแน่นอนว่าคนที่ทำตอน Setting เ e n d e r อาจจะต้องเซตตัว p a าสเพอร์ไลท์เออะไรพวกนี้มาให้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับโอเคอันนี้เป็นภาพที่เราทําเสร็จไปในครั้งที่แล้วนะครับถ้าเราดูในครั้งที่แล้วเนี่ยเราคอมโพสิตติ้งในลักษณะที่เราเอา Diffuse มาใช้เลยนะครับแล้วก็เอาพวก Ambient น uh, i r อ่ t l i เร i ไลท์อิน l i เรกไลท์เนี่ยเข้าไปนะครับผสมอีกทีหนึ่งแล้วก็มี Subsurface t ทรานส์มิชชันะครับแล้วก็สเปก u ลา r ใส่เข้าไปแต่ในวันนี้เราอาจจะลองมาทําอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะ ตัว direct กับ indirect indirect line พวกนี้ออกไปนะครับแล้วก็ i f f u s e เนี่ยนะครับเราจะใช้แค่ในส่วนของเราจะใช้ d i f f u s e Albedo หรือไม่ก็ Albedo ธรรมดาแทนนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับวิธีการทำคือในแบบแบบเนี้ยนะครับที่เราคอมบสิบติ้งไปครั้งที่แล้วเนี่ยข้อดีคือมันเร็ว นะครับข้อดีคือมันเร็วข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถที่จะปรับไลทิงในแต่ในแต่ละส่วนในแต่ละดวงได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณจะปรับไลทิงในแต่ละดวงในแต่ละส่วนเนี่ยคุณจะต้องมี p พาสที่ชื่อว่า p r r l i h t นะครับ per l i g h t lv e. ก็คือเป็นไฟแต่ละดวงออกมาเลยนะครับซึ่งอันนี้เนะี่ยผมได้ลองเรนเดอร์เ r light เพิ่มขึ้นมานะครับจาก Arno เพื่อให้ลองเอามาดูว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับผมก็จะเริ่ม นะครับเริ่มจากเอาตัวอัลบิโดหรือดิฟฟิอัลบิโดมาทํางานก่อนนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยถ้าถ้าคุณดูเนี่ยนะครับในดิฟฟิอัลบิโดเนี่ยสิ่งที่มันต่างกันคือในดิฟฟิอัลบิโดเนี่ยนะครับพวกเมทัลลิกต่างๆเนี่ยมันจะถูกมองให้เป็นสีดํานะครับแล้วก็อัลบิโดธรรมดาเนี่ยมันจะเก็บค่าของพวกนี้ไว้นะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยมันถามว่ามันมีผลไหมสําหรับตัวผมผมผมไม่ได้มองว่ามันมีเอฟเฟกอะไรเยอะขนาดน,นั้นนะนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตัวไฟล์สลับกันไปสลับกันมาได้นะครับสมมติผมเริ่มแรกจากตัวอบิโดก่อนเนาะลองลองใช้อบิโดดูนะครับก็อบิโดเนี่ยมันก็จะเป็นสีธรรมดานะครับหรือดิฟิลอบิโดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นสีธรรมดาโดยที่มันไม่มีคเลอร์ไม่มีอะไรอยู่เลยเอ้ยโทษทีโดยที่ไม่มีไลทิงไม่มีแสงอะไรอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นดิฟิเนี่ยมันจะติดแสงมานิดนึงนะ ะครับถ้าสังเกตดูความต่างนะครับตรงนี้นะฮะกับอันนี้เนี่ยเราจะเห็นความต่างว่าถ้าเป็นเอ่อดิฟิออปิโเนี่ยนะครับอ่อผมเข้าใจว่ามันน่าจะอ๋อจริงๆล้วอ,อิโดธรรดาติดสีมาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น <laughs> นะครับ อาจจะต่างกันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่า2ตัวนี้นะครับเวลาเราไปสผสมกับไล t ิงพ p าส s เนี่ยมันใช้ยังไงเพราะว่าในตอนแรกสุดที่เราคอมบัสิตตัวคอมบัสิตติ้งตัวนี้ไปเนี่ยนะครับเราใช้ดิฟฟิวธรรมดาเลยนะครับซึ่งดิฟฟิวธรรมดาเนี่ยมันจะมีแสงในตัวของมันเองอยู่แล้วข้อดีคือมันไวนะครับอย่างที่บอกไปแต่ว่าข้อเสียคือเอ่อมันมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกไงมันไม่สามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้เยอะขนาดนั้นนะครับดังนั้น ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันผมจะโหลดตัว Lighting Pass ที่ผมเออเดอร์แยกออกมานะครับเข้ามาก็ใช้โหลดเดอร์นะครับเพื่อให้สะดวกในการทำงานนะครับก็พิมพ์ไปว่าโหลดเดอร์นะครับกดแอดปุ๊บนะผมก็จะเอาตัวที่ผมรนเดอร์มานะครับเป็น Lighting Pass เข้ามาซึ่ง <c oughs> อันนี้มันจะสร้างเมิร์ดให้โดยตโนมัติ ไลทิงพาร์ตของผมเนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับก็คือมันก็จะเหมือนอผมจะเรนเดอร์นะครับใช้เชดดิ้งเป็นสีขาวนะครับในส่วนก็คือเวลาเรนเดอร์เนี่ยผมก็จะปิดสั่งให้มันอิกนอร์เท็กซเจอร์ไปคือปิดไม่ให้ไม่ให้มันเรนเดอร์เท็กซเจอร์ออกมาข้อดีของมันคือนะครับพอมันไม่เรนเดอร์เท็กซเจอร์ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบดิบๆธรรมดาเป็นสีขาวนี่แหละครับทีนี้ <c oughs> พอมันเป็นสีขาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าผมลองใช้ไอตัวสคริปต์ในสคริปต์ตัตวเนี้นะครับในการที่จะที่เราใชค้ครั้งที่แล้วในการแยกภาพตัว process ออกมานะครับผมไปที่ fusion นะครับไปไว้ที่ workspace นะครับแล้วไปที่สคริปต์แล้วก็มี horse split esr ultra นะครับปึ๊บกด ok ไปปึ๊บตอนนี้มันจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราลองดูเนี่ย <c oughs> มันจะมีพาร์สต่างๆนะครับคือผมจะแยกเป็นไฟแต่ละดวงมาเลยนะครับคือผมเข้าใจว่าในในตัว Render Engine โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแยกออกมาได้แบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมใช้อโนนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวอื่นเช่น Mantra, Redshift หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็สามารถที่จะออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับ ผมก็จะแยกไฟออกมาเป็นแต่ละดวงอ่อเป็นไฟอันนี้ก็จะเป็นตัวสไลด์นะครับก็คือเป็นแสงอาทิตย์นะครับอ่อสกายไลท์นะครับสกรีนไลท์ก็คือตัวไฟหน้าจอนะครับอ่อแล้วก็บบลไลท์นะครับจะมี2อันนะครับผมผมก็คือไอตัวไฟตรงอะไรโคมไฟนะครับก็จะมี2ดวงจริงอันนี้ผมไม่ยังไม่ได้แยกละเอียดถึงขั้นว่าแยกเป็นตัว ดเรกกับอินเดเร็กออกมารนะับผมก้วมันจะดูเยอะไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมติใครไปทำเรนเดอร์จริงๆแล้วต้องการจะแยกมันออกมาเยอะๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ในตัวเนี้ยผมไม่ได้แยกออกมาเยอะขนาดนั้นแต่ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะทํางานได้แหละนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะเอาพาสพวกเนี้ยนะครับไปมัลติพายกับตัวสีนะครับเราจะพาพาสพวกเนี้ยไปมัลติพายกับตัวสีซึ่งถ้าสมมุติคุณลองเอาเออ สกายไลท์ light, ตรงนี้นะครับไปมัลติพายกสีนะครับซึ่งอันนี้ผมลองหยิบออลบิโดมานะฮะแล้วลองมาดูว่าตัวไหนจะเวิร์กนะครับระหว่างออลบิโดกับดิฟิ s เอลบิโดนะครับผมก็จะใช้ตัวชัน l นลบูลีนนะครับเหมือนเดิมคำถามว่าทาไมต้องใช้ชัน l นลบูลีนทาไมไม่ใช้เมิร์ชนะครับเพราะว่าถ้าใช้เมิร์ชแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมใช้ว่าคาว่าหลายหลายครั้งแล้วกันชันเนลพิเศษหลายๆอย่างที่เราฝังไว้ในตัวเรนเดอร์พา e s เซสเนี่ยพราะมันไม่เมิร์กกันปุ๊บเนี่ย มันจะลบชันเนลทั้งหมดทิ้งให้เหลือแค่ r g b a เฉยนะครับเพราะว่าเมิร์ชมันรับได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าเราใช้ชันเนลบูลีเนี่ยนะครับมันจะเก็บชันเนลพิเศษหลายๆอย่างไว้นะครับเรามีชันเนลพิเศษเช่นพวกซีเด็บพวกอะไรเงี้ยมันจะเก็บไว้ให้นะครับดังนั้นผมก็เลยจะใช้ชันเนลบูลีมากกว่านะครับเริ่มต้นเนี่ยวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากคือเราเอา,เอาตัวบิดโดของเราเนี่ยไปต่อเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็เอาตัวไลท์พ a าสต่างๆเนี่ยที่เป็นแยกไฟแต่ละดวงของเราเนี่ยนะครับ มาเข้าเป็นโฟกัสนะครับแบบนี้นะครับแล้วตอนที่มันเอาลงไปเนี่ยนะครับอัลฟาเนี่ยผมจะเซตเป็นดูน o อ h ซิงก็คือไม่ให้มันทำอะไรกับมันนะครับแต่ว่าโอเปอเรชันเนี่ยผมจะใช้เป็นมัลติพลายทีนี้พอมัลติพลายเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือว่าตัวมันจะเป็นการมัลติพลายตัวน้ำหนักน้าหนักของเงาลงไปนะครับแต่ว่าตัวแสงเนี่ยคงที่เท่าเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับดังนั้น พอมันได้บางแบบนี้เสร็จเนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะ adjust เอ่อไฟแต่ละดวงได้นะครับแยกเลยเช่นสมมุติว่าคุณใส่อ๋อ,อ,อผมลืมไปนะครับอย่าลืมใส่ตัวออ p ฟ a าดีวายด้วยนะครับเพื่อให้มันทำงานได้ถูกต้องนะครับก็ใส่ a l p h a าดีวายนะครับทั้งคู่เลยนะฮะนะครับ,นะรบแล้เดี๋ยวค่อยไปโพสม l t ิพย y ทีหลัง ปุ๊บนะฮะอย่างนี้อ่าทีนี้นะครับทีนี้พอมันพอมันผสมกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปุ๊บเดลองโอเคมันจะมีผลอะไรพอมันพอมันรวมกันได้อย่างนี้เนี่ยนะครับพอมันเอาลงไปทับกันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะคอนโทรลได้ในในชนอมบูลีเนี่ยคุณสามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอยากจะให้อ่น้ำหนักของแสงและเงามันหนักแค่ไหน นะครับคุณสามารถคนโทรลได้ทั้งหมดเลยหรือแม้กระทั่งคุณสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนสีนะครับของตัวอลบิโดตรงนี้ก็ได้นะครับคุณสามารถใส่โหนดเล็กนะครับลงไปถ้าคุณรู้สึกว่าในอลบิโดตรงนี้คุณไม่ถูกใจสีอะไรบาง,บาง,บางส่วนนะครับยกตัวอย่างนะฮะเช่นผมว่าผมวาจะอยากให้ไม่รู้จอตรงนี้มันสีอมเหลืองมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ผมก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ไปหาแมสอะไร กันให้มันแค่นั้นเองนะครับก็สามารถทําได้คือข้อดีของการทํางานในลักษณะนี้คือสีมันจะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับสีมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปคือเราสามารถใช้ตัวนี้ซ้ําได้นะครับที่บอกว่าใช้ตัวนี้ซ้ําได้คือ,อยังไงคือเราก็จะเอาตัวนี้นะครับไปใช้กับทุกๆอันนะครับของตัวตัวแสงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราปรับที่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันจะเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้คือการทางานข้อดีของการทํางานโน้ตเบสคือมันสามารถใช้ตัวเดียวกันซ้ากันได้นะครับสมมุติว่าผมมีตัวสกายไลท์ตัวนี้นะครับต่อมาผมก็จะเมิดตัวซันไลท์ลงไปนะครับก็จะดูก่อนวนะ่าซันไลท์ผมอาจจะเอาไว้ที่หลังก็ได้นะนะครับเพราะว่ามันเป็นแสงคีย์หลักนะครับอ,อันต่อมาผมจะเอาเบลไลท์ก่อนนะบลสไลท์ตัวนี้เบลไลท์ตัวนี้เป็นแสงหลอกที่ผมทําขึ้นในอโนนะครับเพื่อให้ห้องมันสว่างขึ้น แค่นั้นเองอันนี้ไม่ไ,มได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือผมก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เอาก o p ปปี้ตรงนี้เลยก็ไดนะ้ c t น l ท c t r l V นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อปุ๊บอย่างนี้ทีนี้วิธีการก็คือผมก็จะดึงลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วเอาตัวนี้มาต่อเข้าเป็นแบ c ็ก r o u ว d นะครับก็คือเอาตัวไอ้ไอ้สีเนี่ยมาต่อเข้าเป็นแบ c ็ก r o u ว d แบบนี้มันก็จะมาดีพายทับลงไปเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้พอมันได้ ลักษณะแบบนี้มาเรียบร้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเอาตัวช่นงบูลีน2ตัวนี้นะครับมารวมกันนะครับเอามารวมกันแต่ว่าครั้นี้เราจะไม่ใช้มาติพลายแล้วนะครับเพราะว่าเรามาติพลายตัวแรกเนี่ยเพื่อให้ได้เงานะครับในในแต่ละส่วนมาอย่งี้อย่างนี้นะครับอ่อโทษทีอันนี้ผมใส่ผิดอัอนนี้มันบ,บล็อนะครับ เอ๋อผมจะเอาเออ่ตัวทุตุตุตุบอสไลด์ตัวนี้นะครับปึ๊บมาแบบนี้อ่ามีตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมก็จะเอาทั้ง2อ,อันเนี่ยมาเอ่อแอดเข้าหากันโดยใช้ c ช่ n งบอล o ูลินนะครับตัวนี้นะฮะแล้วช่องบอลบูลินตัวนี้นะครับผมก็จะเอาเอ่อตัวนี้ลงมาอันนี้ลงมาปึ๊บอย่างงี้นะครับก็อันนี้ก็ขยับมาหน่อยก็ได้ปึ๊อ่าโอเค เพื่อไม่ให้สับสนนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราดูผลของมันเนี่ยตอนนี้นะครับในชั้นโบุลีเนี่ยมันจะเป็น copy อยู่เนาะเราปรับเป็น add ครับมันก็จะเป็นการเติมน้ําหนักของแสงเข้าไปเมื่อเทียบกับอันนี้นะครับมันจะเป็นการเติมแสงกันเข้าไปเองข้อดีของมันอย่างที่ผมบอกคือมันสามารถที่จะ <c oughs> มันสามารถที่จะแอดตัวแสงอื่นเข้ามาทับไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะคนโทรลแสงแต่ละตัวว่าแสงอันนี้ มากไปไหมอันนี้น้อยไปไหมอะไรเงี้ยนะครับเอ,อ่อวิธีถ้าสมมติว่าอย่างตัวเนี้ยเราให้เราพยายามนึกว่าแสงตัวไหนที่มันจะเป็นแสงเบสและแสงตัวไหนที่มันจะเป็นแสงเข้ามาเติมนะครับแสงที่จะเป็นเบสหรือตัวพื้นเนี่ยนะครับก็ให้มันเป็นแบล็กเกล์แสงตัวไหนที่จะเข้ามาเติมก็ให้เป็นโฟกัลนะครับนั้นวิธีการของผมตัวเนี้ยผมมองว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นแสงที่ถูกมาเติมในเลเยอร์บนสุดส่วนในนี้เป็นมาเติมในเลเยอร์ล่างสุด นะครับผมก็จะสลับตัวนี้นะครับสลับสวิตชิ่งมันนะครับเพราะตอนนี้ผมต่อผิดอยู่เราสามารถกดคอนโทรลทีเพื่อสลับได้นะครับเราสามารถกดคอนโทรลทีเพื่อสลับได้ทีนี้พอคอนโทรลทีเสร็จเนี่ยถ้าคุณลองดึงเบลนด์ดูเนี่ยคุณก็สามารถที่จะคอนโทรลในส่วนของไลทติ้งที่มันเพิ่มเข้ามาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้แสงจาก สกายไลท์มันเข้ามาแค่นิดเดียวก็กสามารถคอนโทรลได้นะครับอันนี้ผมก็จะให้มันเข้ามาเต็มก่อนนะครับทีนี้เราก็จะใช้วิธีเดียวกันกันกบตัวอื่นๆนะครับออผมจะมีตัวสไลด์สไลด์ผมจะเก็บไว้หลังสุดเลยนะครับผมจะมีบัฟไลท์สอันเลยนะครับแบบนี้นะฮะผมก็อาจจะเอาทั้งสองตัวเนี้ยเมิดเข้าหากันก่อนก็นกได้โดยใช้ออลฟาดีวานเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับปึ๊บ แบบนี้นะครับผมจะเอาผมขอลากมันออกมาก่อนึอ๊บอ่ะโอเคผมจะมีบอลไลท์สองอันบอลไลท์ก็คือไอตัวไฟขคมไฟของผมเนี่ยสองอันสองดวงตัวนี้นะครับผมจะเอาสองดวงตัวนี้นะครับมาเหมิดกันก่อนเนาะแล้วค่อยไปแอดทับกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็วิธีการก็ก็คือไอบอลไลท์ตัวนี้นะครับ ซึ่งมัน,ม,นมันเป็นไฟดวงเดียวกันอะแต่แค่ว่ามันแยกเอ่อผมผมมีตัวไฟที่เป็นสปอตไลท์กับไฟที่อยู่หนงหัวนะครับก็จะเอาทั้งสองตัวเนี้ยมาเหมิดกันก่อนโดยใช้ช่อบลบูลีนนะครับเหมือนเดิมปึ๊บต่อเข้าไปปึ๊บนะครับปึ๊บก็จะดูว่าตัวไหนจะเป็นเบสตัวไหนจะเติมนะครับสมมติว่าผมเอามาต่อแบบ พอเติมมันเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับได้แบบนี้มาเนี่ยนะครับก็อย่าลืมปรับเป็น a d d นะครับแล้วก็ alpha เป็นดูนอตต i n g นะครับมันก็จะได้มาในลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้ไป m u l t i p า y กับตัวอบิโดเหมือนเดิมนะครับเราก็จะลองดูอบ b โดของผมตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวอบิโดตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันสามารถที่จะทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับสามารถที่จะ เปลี่ยนตัวเดียวแล้วมันเอฟเฟกทั้งหมดเลยหรือผมแก้สีที่ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะใช้วิธีว่าโอเคงั้นเขาจะเอาตัวเนี้ยนะครับลากลงมาต่ออีกอันนึงนะครับก็ใช้ช n e l b o บ l e a n นะครับเหมือนที่เดิมเหมือนเดิมก็คือพอเราได้แสงตัวนี้มาเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาไป multiply ทับกับตัวภาพสีธรรมดานะครับก็ใส่ลงไปก่อนปึ๊บอย่างนี้ นะครับแบบนีน้ทีนี้ถ้าถ้ามันอยากจะให้มันก็กด Out, มีปุ่มหยุดนะครับผุ่มใช้ปุ่มหยุดเนาะก็กดอัลเทอร์เนทขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่เส้นมันจะได้แบบนี้มานะครับทีนี้ก็ถ้าเราดูเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันก๊อปปี้ลงไปเนาะดงนั้นสิ่งที่ผมจะทาคือผมต้องสลับคางเพื่อให้แสงเนี่ยมันทับลงมานะครับก็กดคอนโทรลที T, นะครับแบบนี้แล้วก็ปรับโหมดเป็นมัลติพายนะครับก็จะได้แบบนี้มา ทีนี้พอมันมาติพายเสร็จผมจะมี2ตัวละมีแบบนี้นะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้นะผมก็จะเอา2ตัวเนี้ยนะครับมา Add เข้าหากันนะครับโดยใช้ Channel Boolean ก็คือเป็นภาพของอันนี้และอันนี้นะครับผมก็จะใช้ช l b o o l e a n เนี่ยนะครับต่อเข้าหากันเหมือนเดิมนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้ น,นี้โหมดก็ผมก็จะใช้เป็นแอดเพราะมันคือเอาไฟ2อดวงมาต่อกันนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับคือมันก็จะมีแสงมีอะไรเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาถ้าเรารู้สึกว่ายังขาดไฟดูตอนนี้มันขาดแหละก็คือมันเหลือไฟอยู่3อันหลักๆก,ก,ก็คือมี Emission นะครับแต่ Emission เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมอาจจะไปใช้อีกตัวหนึ่งนะครับสกรีนไลท์นะครับแล้วก็ซันไลท์นะครับ ผมจะใช้สกรีนไลท์และสไลท์เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาไปมันเอาเอามันไปมาติพายกับตัวสีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาเออเมิกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะก๊อปปี้มานะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่ปุ๊บนะครับสกรีนไลท์นะครับ ไปปึ๊บอย่างนี้อ่าโอเคนะครับตอนนี้มันมัลติพายตัวนี้เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็พอมัลติพายเสร็จก็ copy ตัว add เข้าไปเติมเข้าหากันอีกทีหนึ่ง ก็จะได้แบบนี้มานะครับปึ๊บปบ๊มันก็จะมีแสงตรงช่วงนี้เข้ามานะครับหรือาอยากให้มากให้น้อยก็ปรับความสว่างขึ้นไปได้นะครับต่อมาอตัวสุดท้ายแล้วนะครับของผมตัวนี้นะครับก็จะก๊อปปีตัวนี้มาเลย โอเคโอเคอ่าทีนี้พอมันรวมกันทั้งหมดเสร็จเนี่ยมันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับทีนี้อ่ออันนี้คือภาพที่มันรวมกันเรียบร้อยแล้วนะนะครับมันรวมกันเรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือแสงสไลด์นะครับอ่าแล้วก็เอาไปมลติพายกับตัวนี้นะครับ ซึ่ง,งจริงๆแล้วถามว่าโหมด m ัลติพายหรือว่าจะใช้เป็นเดว e อันนี้ต้องลองดูนะครับกล็ลองจะเป็น Maximum ได้ไหมหรือว่าเป็น Minimum นะครับให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้มันเราก็ต้องลองไปดูว่าแบบไหนที่ที่มันจะเวิร์กนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยแอดมันจะเวิร์กที่สุดแหละนะครับเ้ท่าที่มัลติพามันน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับแล้วก็ เอมิร์รวมกันมันก็จะได้แบบนี้เข้ามานะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออคุณอยากจะแอดแสงทั้งหมดรวมเข้ามาก่อนแล้วค่อยมา m u ลติ p า y ซ้าอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ค่ว่าคือถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็สามารถที่จะปรับแต่งในแต่ละส่วนเข้าไปได้ง่ายกว่าส่วนตัวนะฮะเช่นถ้าเรารู้สึกว่าตัวตัวสไลด์เนี่ยนะครับผมอยากให้แสงมันแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะมา ปรับที่สไลด์ตัวเดียวเลยก็ได้นะครับผมก็ใส่ตัวเครื่อเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับใส่เคร e c อเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วเห็นผลที่ตัวท้ายสุดเนี่ยผมก็จะดึงเครื่อให้อ่เกณฑ์มันสว่างขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นลงช่วงนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะเอาตัวเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้อยากจะเอาไปมัติพายเนี่ยนะครับเราอยากจะทับลงไปเลยได้ไหม ได้นะครับคือมันทําได้หลายแบบนะครับก็คืออันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่มัลติพายได้ไหมก็ได้อีกแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับมันไมน่มันไม่มีข้อจํากัดตายตัวเนาะคุณจะเอามา,าแสงมาเหมิดรวมกันทั้งหมดแบบเนี้ยแล้วค่อยมาติพายทีเดียวได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับค่อยมาติพายทีเดียวก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เขาเป็นวิธีหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมทําให้ดูก็ไล้นะครับว่าผม ผมก y อปตัวนี้มาแต่ว่าอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมชิปอนสี C เลื่อนลงมาอนทลวี่ะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ผมเอาแสงเมิดกันทั้งหมดน,นะครับก็คือเอาแสงเนี่ย plus กันทั้งหมดแล้วค่อยไปมัลติพายทีเดียวนะครับถามว่าแบบไหนอาจจะดูโอเคกว่าอันนี้ก็มันแล้วแต่แล้วแต่ความต้องการเนาะว่าเราอยากจะใช้ยังไงนะครับสมมติว่า,าผมเอา ดดเปลี่ยนจากผมลบมัติพายทิ้งไปลบมัติพายทิ้งไปนะครับผมเอานี้มาต่ออันนี้เลยปุ๊บอย่างนี้นะครับอ่ะมันก็จะพลัสก,กันเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคมันก็จะเหมือนข้ามขั้นตอนของมัติพายไปนะครับ แต่ตอนนี้อาจจะยังดูงงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตอนเสร็จก็ได้โอเค การอันนี้คือเอาแสงทั้งหมดมาบวกกันก่อนจะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้ว เออผมก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับแสงัละหมดที่บวกกันเนี่ยนะครับไปเออมัลติพายกับตัวอันนี้ก็ได้นะครับเออเอาไปมัลติพายกับตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเอ่อตัวสีนะครับก็ใช้ช e น b o บูลีนเหมือนเดิมนะครับต่อเขาปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ปรับอัลฟาเป็นโนนะครับเป็นมัลติพาย ก็จะได้แบบนี้มาแต่ว่าเราจะเห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือมันมันก็จะดูแปลกๆสักเล็กน้อยคือน้ําหนักของเงามันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับน้ําหนักของเงามันไม่ได้ไม่ได้ดูดีมากเท่าไหร่โดยส่วนตัวแล้วผมก็จะรู้สึกว่าวิธีนี้มันแอบแปลกๆนะครับถ้าเราดูภาพสุดท้ายเนี่ยนะครับสมมตินะฮะแล้วผมลองเอา เทวที่มันเป็นเอฟเฟกโอเคอ่ะอันนี้คือมัลติพายนะครับแล้วก็เอาไปแอดทีหนึ่งนะครับเป็นแอดอ่ะโอเคอ่ะคือมันน้ำหนักพอมันไปแอดทีหลังเนี่ยน้ำหนักของมันมันจะจะมากเกินนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเราจะใช้ถ้าเราอยากให้ให้เหมือนกับตัวดิ f i ิว นะครับเราจะแค่มาติฐายลงไปเฉยๆก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ,อวิธีการอันนี้คือมลตรฐานอย่างเดียวนะครับอันนี้คือมลตรฐานอย่างเดียวนะครับถ้าอันนี้คือมาตรฐานอย่างเดียวจะได้แบบนี้นะครับแบบนี้อ่านี่คือมลตรฐายอย่างเดียวนะกับอีกวิธีหนึ่งคือมลตรฐานด้วยแอดด้วยนะครับเป็นวิธีแรกที่เมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูนะครับ จะได้มาแบบนี้คือมันจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับมันจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ต่างไม่ได้ต่างกันเยอะมากขนาดนั้นนะครับซึ่งทั้งสองธนทีนี้สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับคือคุณอาจจะบอกว่าโอเคไอ้ตัวสไลด์เนี่ยอยากให้มินมีสีออกออเหลืองอะไรเงี้ยคุณก็ใส่ color corrector เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงสีมันให้ให้อมเหลืองแค่นั้นเองนะครับ สีอมเหลืองทีนี้พอมันไปมัติพายลงไปเนี่ยมันก็จะมีสีของแสงอาทิตย์ที่ที่มันเหลืองจัดอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะคอนโทรลค่าจากตรงนี้ได้คือข้อดีของการเอ่อทำงานแบบเนี้ยนะครับก่อนคือเราไม่ได้ใช้แบบเดิมคือที่เอาดิฟฟิวมาต่อกเลยอันนี้คือเอาดิฟฟิวมาใช้เลยนะครับข้อเสียของการใช้เอาดิฟฟิวมาใช้เลยเนี่ยมัน <c oughs> ข้อเสียของมันคือว่า มันไม่สามารถแก้สีของแสงได้นะครับเพราะว่าสีของแสงมันติดมากับตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัว l i g h t งแยกเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ไล g ิ้งแยกเนี่ยคุณสามารถที่จะควบคุมน้ําหนักของแสงควบคุมสีของแสงได้ตามใจเราเลยนะครับมันอาจจะสะดวกกว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันสะดวกกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะใช้วิธีว่าผมก็จะม u ลติลายนะครับในเวลาที่ผมชอบทําเนี่ยผมก็จะใช้วิธีว่าเออ่ เอาแสงทั้งหมดมานะครับได้มาแบบเนี้ยแล้วเอาไปมาติพายอีกทีหนึ่งกับสีก็คือพาร์ทเนี้ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดตรงนี้จะเป็นพาร์ทของแสงทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับนี่คือวิธีที่ผมใช้ประจําก็คือเอ,เอาแสงรวมกันก่อนเนี่ยให้ได้อย่างงี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปมาติพายกับสีนะครับที่พอมันไ,มไปมาติภายกับสีถ้าส่วนไหนที่คุณอยากจะให้มันสว่างขึ้นเช่นเออตรงนี้อยากให้แสงพระอาทิตย์มันแรงขึ้นเนี่ยนะครับ เราก็หนึ่งคือเราสามารถปรับเพิ่มเกณฑ์ได้มันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็จะใกล้เคียงกับตัวด i f ฟิวที่เราเคยทําก่อนหน้านี้มานะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ผมชอบที่สุดก็คือเอ่อเอาแสงทั้งหมดรวมกันก่อนแล้วเอาไปมาลิพายกับสีนะครับข้อดีก็คืออย่างที่บอกคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีของแสงได้ทั้งหมดเลยนะครับเอ่อเนี่ยคุณสามารถใส่อย,อย่างสกรีนไลท์เนี่ยถ้าสมมติว่าดูในด i f ฟิวเดิมเนี่ยนะครับสกรีนไลท์มันจะเป็น สีออกฟ้าใช่ไหมครับทีนี้ถ้าคุณก็สามารถที่จะมาใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ใส่ color corrector เข้าไปนะครับใส่ color corrector นะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับในส่วนของสกรีนไลท์เนี่ยนะครับเนี่ยคุณก็เลือกสีเลยคุณอยากได้ฟ้าแบบไหนนะครับผมอยากได้ฟ้าจัดๆเลย่ะผมก็ใส่มาปุ๊บมันก็จะเป็นสีฟ้าในลักษณะแบบนี้ออกมาถ้ารู้สึกว่ามันมันไม่สว่างพอก็ดึงค่าเกณฑ์ขึ้นได้ครับมันก็จะสว่างขึ้นมาในลักษณะนี้ ข้อดีของการทําแบบนี้คือมันสามารถคอนโทรลได้อิสระกว่ามากมันสามารถคอนโทรลได้อิสระกว่าเยอะมากเลยแล้วทีเนี้ยคุณสามารถที่จะเอาไปต่อกับตัวเดิมเลยก็ได้ครับเนี่ยกับไอตัวพวกเนี้ยที่ที่เราทําไว้เนี่ยนะครับพวกเอ่อทั้งหมดเลยพวกแอมเบนต์คูชชั่นพวกอะไรพวกเนี้ยเราสามารถเอาตัวเนี้ยไปต่อได้นะครับอย่างอันเนี้ยเออผมก็เอาตัวส่วนของเอ่อแอมเบีนต์คูชชั่นเนี้ยมาต่อได้เลยนะครับ มันก็ก็ทำได้สะดวกเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือแค่ทำงานต่อกันเหมือนเดิมนะครับเนี่ยผมก็ copy มาได้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวเ <c oughs> นี่ยนะฮะจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ปุบ pues ๊บปุ๊บ่ะปุ๊บนี่นะฮะก็จะชา้านิดนึง <laughs> อันนี้คือภาพที่เติม uh, ambient occlusion เข้าไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีน้ําหนักของแสงที่ที่ดูน้ําหนักดีขึ้นนะครับข้อดีคือพอเราทําอย่างเงี้ยไอตัวอบิโดมันยังเท่าเดิมอยู่นะครับคือมันคงเดิมอยู่คุณจะใส่ อะไรลงมาก็ได้คุณจะเปลี่ยนภาพตรงนี้ก็ยังได้นะครับมันมันจะไม่เอฟเฟกแต่ถ้าคุณไปใช้ลักษณะแบบเดิมก็คือเป็นดิฟฟิลธรรมดาเหมือนเดิมเนี่ยถ้าคุณจะเปลี่ยนภาพตรงนี้มันติดสีของแสงไปแล้วมันมันจะเปลี่ยนยากนะครับดังนั้นผมก็จะแนะนําว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดแล้วในการในการทํางานก็คือเรารวมแสงนะครับเอาแสงทั้งหมดเนี่ยมาชันนอลบูลีนแอด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 กันเข้าไปให้เสร็จก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาแสงตัวนั้นเนี่ยไปมัลติพายกับตัว กับตัวสีนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะเติมอะไรคุณก็สามารถทําได้แหละเช่นอันนี้ผมก็จะดูว่ามันไปเติมอะไรบ้างเช่น,นเอ่เอมันมีมันมี transmission <c oughs> มันมี subsurface อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ specular เ Spe นี้ยผมก็สามารถที่จะเอาพวกเนี้ยมาวางต่อกันได้เลยนะครับมันแค่เปลี่ยนแค่นิดเดียวนะครับแค่น,นี้ ผมก็สามารถที่จะวางต่อกันได้เหมือนกับตอนที่เราทําในครั้งที่แล้วได้เลยนะครับแบบนี้แค่ผมเปลี่ยนในช่วงแรกเพื่อให้มันเกิดความเอ่อ f l e ิ i b l e ขึ้นในการทํางานแค่นั้นเองล้วผมอยากจะเปลี่ยนสีผมอยากจะ direct แสงใหม่อะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะทําได้แหละมันมันก็จะสะดวกนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะได้อย่างงี้มาเห็นไหมฮะเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าข้อดีคือคุณสามารถที่จะเอ่อจัดการกับแสงและสีได้นะครับเนี่ยก็คือ เราจะแยกแสงกับสีเนี่ยอยากจะได้ไฟแบบไหนอะไรยังไงก็กสามารถทําได้อย่างนี้น,น,นะครับไฟไฟไอตัวโคมไฟเนี่ยผมก็สามารถใส่คลเลร์คลเลกของแสงลงไปได้นะครับแบบนี้จะดึงมันขึ้นนิดหนึ่งอ,อันนี้คือข้อดีของมันคือเราสามารถที่จะปรับแต่งแสงปรับอะไรได้นะครับ มอยากจะให้ไฟตรงนี้มันต้องส้มๆแบบไฟโบราณหน่อยนะครับอ่าก็จะได้มาแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าไปดูที่เ,เวลามันมันไปรวมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอ่าโอเคปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบไอตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ <laughs> เดี๋ยวพอพอมันไปรวมกับตัวพวกนี้มันก็จะเป็นสีแบบนี้อยู่ดีนะครับ อันนี้แค่แค่เราดูว่าไอตัวที่มันพอมันรวมแล้วเนี่ยเอฟเฟกของของแสงตรงนี้มันแรงพอไหมนะครับมันแรงพอหรือเปล่านะฮะถ้าอยากให้มันแรงขึ้นก็เนี่ยพอมันไปมัลติพายแล้วมันเห็นไหมนะครับซึ่งถ้าถ้ามันถ้าเรามองว่ามันไม่เห็นเราก็ดึงค่าเกณฑ์ของแสงตัวนี้ขึ้นแค่นั้นเองนะครับมันก็จะได้เอฟเฟกตรงนี้มานะครับแบบนี้นะรวมไปถึงอ่าอันนี้เป็นบอลส์ไลท์เนี่ยคือบอลส์ไลท์ของแสงท้อง ซึ่งถ้าไอตัวแสงในห้องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอ,อย่าลืมติกผมลืม pre-divide post-multiply ด้วยนะครับที่ใช้ pre-divide post-multiply โอเค, Pre ice, Post ide, อเ,คเป็นจริงมันต้องต้องเป็นที่ตัวนี้มามาต่อหลัง alpha d y นะครับ แบบนี้นะครับโอเคหนึ่งเราก็จะได้แสงมานะครับแบบนี้นะครับนี้ถ้าเรารู้สึกว่าอย่างตัวแสงที่มันดูดสีของของของห้อง,อ,งอ,งองเข้ามาเนี่ยเวลามันสะท้อนเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะลองดูว่าสีมันจะต้องเป็นสีแบบไหนนะผมว่าจะรู้สึกว่าสีมันน่าจะออกผมว่ามันน่าจะส้มนิดนึงแต่ไม่ไม่เยอะมากก็จะประมาณ พราะห้องมันสีน้ําตาลนะครับเนี่ยผมก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับถ้าผมรู้สึกว่าผมอยากให้ไอตัวห้องเนี่ยมันอมสีแบบไหนมากขึ้นผมก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยข้อดีของมันเป็นอย่างไงละครับคือมันสามารถที่จะแก้แก้ได้หมดเลยอ่าสกายไลท์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในสกายไลท์เนี่ยเอ่อผมก็สามารถที่จะใส่คลัเคลเลคชั่เข้าไปด้วยได้นะครับเช่นเพราะผมมองว่า ในตัวสก,กานของผมมันจะเป็นช่วงกลางวันหรือตอนตกพระอาทิตตกเนี่ยมันแสงมันก็จะแดงกว่าปกตินะครับอาจจะเป็นแสงช่วงประมาณแถบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเกณฑ์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะปรับ saturation ให้มันจัดนิดนึงเพราะมันคือตอนช่วงเย็นละนะครับมันก็จะได้มาอารมณ์ประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้อย่างของออตัวสไลท์เนี่ยม,มันจัดขึ้นก็ปรับ เซตของแสงขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมอาจจะอยากได้สีเย็นๆนิดหนึ่งนะครับซึ่งพอรวมกันเนี่ยก็จะได้แบบนี้ถ้าเรู้สึกมันแรงไปแล้วก็ลดเซตลงหน่อยก็ได้นิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะอยากให้แกมมามันสว่างขึ้นหน่อยก็ทําได้ข้อดีของการทํางานในลักษณะนี้คือมันสามารถแก้ได้เลยนะครับแก้แสงแก้อะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพอดูท้ายที่สุดเนี่ย ตอนที่มันรวมกับพาร์ทอื่นๆแล้วเนี่ยมันก็จะ,ะใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับตัวที่ตัวที่เราทําไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบภาพกันดูนะครับข้อดีคือมันสามารถแก้ได้เยอะกว่า <laughs> แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือตัวตัวก่อนนะตัวครั้งที่แล้วที่เราทํากันรอสักครู่หนึ่งให้มันพรีวิวผลของมันกัน <laughs> มันจะนานนิดหนึ่งนะครับ อันนี้คืออตัวที่แล้วนะครับนี่คือตัวที่แล้วที่ที่เราทำกันไปนะครับจะเห็นว่า,าทำไมแสงมันมืดจัง <c oughs> เมื่อเทียบกันนี้อ่โอเคไม่เป็นไร <c oughs> ก็ก็จะเห็นว่าอันนี้ผมสามารถที่จะปรับถ้าอยากจะให้เข้มกว่าน,น,นี้ผมก็ปรับได้นะนะครับแต่ว่าเน,นี้โดยโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> มันก็สามารถที่เราสามารถที่จะคอนโทรลแสงในแต่ละส่วนได้ตามใจเราเลยมันสาหรับผมผมว่ามันอิสระกว่าพอสมควรนะครับมันอิสระกว่าพอสมควรเลยดัยงนั้นวิธีการสำหรับผมที่เวิร์กก็คือการแยกแสงนะครับแล้วก็ก็คือเอาแสงรวมกันก่อนนะครับเนี่ยเอาแสงรวมกันให้ได้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาแสงเนี่ยนะครับเอาแสงไป ่านเนี่ยรวมกันมาได้แบบนี้นะครับเนี่ยรวมกันมาได้แบบนี้แล้วก็เอาแสงไปมัลติพายกับสีนะครับแล้วก็ค่อยพอมัลติพายกับสีเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปเติมส่วนอื่นเข้าไปเช่นเติม Ambient c u s i o n เติม Surface เ,เ,เติม r e f r a c t i o n นะครับหรือ Transmission ลงไปหรือว่าใส่พวก Specular ลงไปนะครับแล้วก็ใส่อไอตัว Fog l i g h ลงไปนะครับก,ก็สามารถทำได้นะครับ อันนี้อันนี้เป็นวิธีที่ผมรู้สึกว่ามันมันฟล็กซิเบิลในการทำงานมากกว่าพอสมควรอยู่นะครับก็คือทำเอาแสงรวมกันก่อนแล้วก็เอาแสงเนี่ยนะครับที่เป็น l ล g h t ิงพาสเนี่ยเอาไปมัลติพายทับกับสีแ้วภาพที่ได้มันจะโอเคขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าเราก็จะอันนี้เป็นวิธี Composite แบบที่ผมว่าผมน่าจะชอบที่สุด <c oughs> นะครับวิธีนึงเนะืเพราะว่ามันสามารถแต่งได้เยอะนะครับ โ okay. อเคอบอ่ะอเดี๋ยวทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในพาสพิเศษต่างๆที่ที่เราเตรียมกันไว้นะครับก็ก็จะมีพวกพาสของคริปโตแมทแล้วก็มชั่นเวกเตอร์นอร์มอลพาสนะครับอ่อยูวีพาสโพซิชันพาสนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามันสามารถทำงานได้ยังไงบ้างนะครับ